อ่าฝนตกตอนนี้ฝนตกขึ้นเอก25 กิโลขึ้นน้ำหนาวฮะตอนนี้อยู่ที่วัดป่าอะไรไม่รู้เนี่ยเลยแยกที่จะเข้าเลยแยกที่จะเข้าอยู่นะที่จะเข้าไปน้ำหนาวอ่ะเลยแยกที่จะเข้าอำเภอน้ำหนาวมานิดเดียวใช่ๆเลยป้อมตำรวจเลยอะไรนะเลยไอ้มีตำรวจอยู่ใช่ยอมมาเหรอออ๋อเลยมาแล้วคอนสารน่ะโยปากทางเข้าน้ำหนาวแล้วเลยปากทางเข้าอำเภอน้ำหนาวมาหน่อยจะมีวัดป่าอยู่วัดป่าห้วยทรายโอ้ยสงสารจังจ้าดูจะใกล้ทางนี่เลยแยกเข้าอำเภอน้ำหนาวมาไม่ถึงกิโลอ่ะอยู่ขวามือดูจากไลฟ์สดกันครับพิกัดตอนนี้อยู่เลยแยกที่จะเข้าอำเภอน้ำหนาวมาประมาณไม่ถึงกิโลเนาะก็มาเจอสภาพฝนตกแบบนี้ฝนตกหนักมากเลยได้เข้ามาพักที่นี่โอ้ยอมคุณครูยังตามมาอีกถ้าจะเป็นห่วงอะไรนักหนาคุณครูสุริวัฒน์คุณครูชัดวลีจุดนี้จะอยู่ที่เลยแยกจะเข้าอำเภอน้ำหนาวจะเข้าอำเภอน้ำหนาวมาไม่ไกลนะมาเมื่อกี้เขาอยู่คอนสารโอ้อยู่ไม่ไกลแล้วก็จะขึ้นไปจริงๆแล้วพักที่นี่ก็ได้ถ้าขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็ประมาณอีกไม่ไกล23 กิโลแต่สงสัยคุณครูเขาไม่ยอมจะไปส่งให้ได้เขาไม่อยากให้เดินที่อุทยานน้ำหนาวบ่นตั้งแต่วันแรกแล้วความจริงวันนี้ก็เตรียมนอนแล้วนะเนี่ยปักกดแล้วเนี่ยเตรียมนอนแล้วปักกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเตรียมนอนแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะเดินขึ้นไปก็23 กิโลจากตรงนี้ขึ้นไปแต่ตอนนี้สงสัยจะไม่ได้ทำอย่างที่คิดละเพราะว่าคุณครูติ๊กอาจารย์ฉัตรวลีกับอาจารย์สุริวัฒน์เดินทางมาตามหาอีกแล้วสงสัยจะรับไปส่งนู่นอ่ะเลยเขตอันตรายเขากลัวว่าบิณฑบาตไม่มีคนใส่แล้วก็ไม่มีอะไรกินจริงแล้ว23 กิโลนี้น่าจะมีคนใส่บาตรอยู่พรุ่งนี้เนาะ23 กิโลจะไปถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแต่ตอนนี้นี่ติดฝนตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยเวลา 13.44 เองเนาะติดฝนตอนนี้ก็
กะว่าจะนอนที่นี่เลยเพราะว่าพักแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะขึ้นออกเดินทางตอนนี้โยมคุณครูญาติธรรมจากนครพนมตามมาอีกตามมาสงสัยจะบังคับขึ้นรถไงบังคับขึ้นรถไปส่งเลยนู่นน่ะเลยน้ำหนาวเลยอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไปฝนตกเยอะแล้วก็กลัวอันตรายเรื่องหินดินสไลด์หินเนาะที่จะล้มขวางทางระหว่างทางน่าจะตกยันเย็นดูสภาพอากาศข้างบนแล้วน่าจะตกยันเย็นยันย่ำค่ำเย็นที่นี่เป็นวัดป่าแล้วก็ไม่มีคนอยู่วัดห้วยทรายวัดปันห้วยทรายวัดธรรมยุทธ์แต่ว่าไม่มีพระอยู่สร้างดีมากพระอาจารย์คงจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมไปภารกิจที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ดูว่าทิ้งไว้หลายวันแล้วนะทิ้งไว้หลายวันแล้วนี่ลูกนิมิตยังไม่ได้ฝังเลยอ่ะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวใจอยากจะเดินขึ้นไปพรุ่งนี้23กิโลเดินตั้งแต่เช้าๆน่าจะถึงเช้าๆสักตี3ตี4นี่เดินแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจซะแล้วเพราะว่า2คนผัวเมียคุณครูติ๊กคุณครูวุฒิตามมาแล้วคงไม่ยอมแกไม่ยอมตั้งแต่แรกแล้วไม่อยากให้มาสายนี้ว่าความห่วงใยเนาะของญาติโยม